ผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะปิดอะไรเนี่ยผมมองว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการปิดตลาดหุ้นคือเพราะว่ามันตอนนี้มันเปิดขึ้นมาอีกรอบไม่ได้เพราะว่ามันเปิดมาหนึ่งนาทีป๊อปมันลงไปต่ำกว่า 10% ฮะแล้วมันแต่ว่าโคโรนารอบนี้มันทำให้หุ้นเนี่ย2วันไม่เคยมีนะประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยมีเคยเห็นติดกัน2วันนี้ไม่เคยมีติดกัน2วันเปิดไม่ได้คือเปิดแล้วมันพังก็เลยต้องปิดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อมันจะไปถึง700นะ700นี่มันคือดัชนีหุ้นประมาณสมัยคุณก่อนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกอีกนะนี่คือความเก่งของคนเอกประยุทธ์นะเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันเพราะโควิดนะไม่อันนี้มันเพราะโควิดนะที่อื่นที่อื่นลด 5% เราลด 10เราลดแรงเรามากกว่าคนอื่นเราลดกว่าคนอื่นอย่าบางเรื่องที่รัฐบาลบูชิดอย่าเชื่อเยอะแต่ว่ากสิกรไทยสุวิจัยเขาบอกว่าต่ำสุดร้ายแรงสุดจะอยู่ที่900นะอันนี้อาจารย์สีโรจน์นี่แหม700นี่เดี๋ยวคนก็ตกลดวันละ100ลดวันละ100มันจะไปยังไงต่อครับแต่ว่าอย่างนี้ตอนมันอยู่900แล้วคุณถ้าวันจันทร์ไปคุณชวนซื้อหรือขายวิธีแก้ไม่ต้องหายรัฐบาลจะเอาเงินมาช่วยคนซื้อหุ้นแล้วจะเอาเงินประชาชนมาพยุงหุ้นแล้วคุณกังวลทำไมราคาคุยฮะถ้าจะเอารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ปล่อยคนหุ้นตายหรอกเขาพยุงคนเล่นหุ้นไอ้เรื่องนี้บังเอิญเมื่อกี้ผมนั่งคิดดูถ้าเกิดจะเอาเงินภาษีประชาชนไปพยุงตลาดหุ้นนะไม่ต้องเปิดตลาดหุ้นมันดีกว่าคือเก็บไว้เถอะแต่ว่าเรื่องนี้มาทำให้ผมคิดอีกอย่างนึงนี่ไงแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำไงลดแก้ปัญหาความนี่คนรวยวันนี้รวยน้อยลงไปเยอะเลยนะไม่แต่ก็รวยมันก็รวยคนจนเยอะอยู่ดีไงรัฐบาลเขาอาจจะซื้อตลาดหุ้นหมดเลยไงเขาอาจจะเป็นยึดผมว่าเขาคงไม่พวกก็โดนด่ามากพอแล้วคือตอนนี้รัฐบาลโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากอันนี้ต้องยอมรับไม่ผมว่าอย่างผมไม่วิจารณ์รัฐบาลแล้วนะผมรอดูจุดจบอันนี้มันก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์ไม่รอดูวิพากษ์วิจารณ์มันเสียปากคนบางประเภทมันพูดไปมันเสียปากแล้วว่าอย่างเมื่อวานรอดูความพังพินาศดีกว่าคราวนี้เมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูพาดหัวหนึ่งในแคปชั่นของรายการ Overview แล้วผมคิดว่าคำพูดเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์คนครับเรื่องเหมือนกับว่ารัฐบาลบ้าไปแล้วที่หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ใช่แค่ฟ้องกันเองมันมีไปฟ้องบริษัทเอกชนทั้งที่ต้นเหตุทั้งหมดมันคือเรื่องของหน้ากากซึ่งเป็นความผิดพลาดในการบริหารแต่ปรากฏว่ามันฟัดกันไปฟัดกันมาไปหนุดฟัดไปถึงสุวรรณภูมิฟัดจากพาณิชย์ไปคลังฟัดจากพาณิชย์ไปที่บริษัทซึ่งเขาขายของให้กับคนทั่วโลกอ่ะทั่วเอเชียกันอ่ะฟัดไปกับสมาคมร้านขายยาคือบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วบ้าจริงจริงมดดำคือมดขนาดมดดำยังโดนอ่ะมันไม่มีการนำในรัฐบาลรองประธานสภาก็จัดรายการอยู่ดีๆต่างหน่วยงานราชการต่างเป็นอิสระต่อกันและทำงานคนละทิศแล้วก็ฟ้องกันมั่วมันคือสัญลักษณ์ของรัฐที่ล้มเหลวแล้วนะรัฐบาลล้มเหลวใช่แต่ว่าผมคิดว่าไม่มีเซ็นเตอร์แล้วอ่ะถ้าเกิดนายกมาจากการรัฐประหารเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยน่าจะบริหารหน่วยงานราชการได้ค่อนข้างเด็ดขาดซึ่งในความเป็นจริงมันจะเห็นไงครับว่าความเด็ดขาดของทหารในความเป็นจริงมันบริหารอะไรไม่ได้เลยไงเด็ดขาดไม่ได้ว่าจะบริหารได้นะเด็ดขาดถ้าโง่ก็บริหารอะไรไม่ได้นะครับอย่าคิดว่าเด็ดขาดแล้วจะบริหารยามวิกฤตได้ใช่ถ้าเอาลิงอุรังอุตังไปนั่งเด็ดขาดในเวลาที่สถานการณ์ซับซ้อนเนี่ยลิงอุรังอุตังก็บริหารอะไรไม่ได้งงเหมือนกันตอนนี้มีมาตรา44ก็ไม่ได้เพราะนั้นใครอย่าไปหวังว่าจะเอารัฐประหารมามีอำนาจเด็ดขาดแล้วจะสามารถบัญชาการไม่มีแล้วหมดอันนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันพิสูจน์ว่าในยามวิกฤตจริงๆเนี่ยอำนาจเด็ดขาดแก้อะไรไม่ได้เพราะว่าเวลาวิกฤตเนี่ยทุกอย่างมันซับซ้อนแล้วความซับซ้อนเนี่ยมันเกินไปอย่างคนคนเดียวที่จะแก้ปัญหา